สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับนิวนนท์เมธนะครับกับรายการวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์แนวใหม่นะฮะที่มีชื่อว่า Does it really work นั่นเองนะครับผมว่าแต่นะครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมเนี่ยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรพี่ดมทำอะไรพี่เป็นไรคันหัวมากเลยเนี่ยครับเกาสะผมทำงานไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร2 3วันนี่ผมคันหัวมากครับคันหัวมากสระผมบ้างหรือเปล่าสระคืออะไรก่อนนอนนิวเป็นเหาอ่ะพี่เป็นเห็บเป็นอะไรบ้างผมดูให้มั้ยดูให้พี่หน่อยผมดูให้ดีกว่าพี่มาขอโทษนะครับไหนโอ้ยพี่โหมันชัดเลยว่ะอะไรชัดรังแครรังแครโอ้ no พี่ต้องทำยังไงครับตรงนี้ถึงจะหายง่ายๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะรังแครทำยังไงนะตัดหัวไปเปียเลยดีมั้ยอื้ออ๋อนี่ๆๆๆๆผมเคยได้ยินมาพี่ยังไงครับสระผมเสร็จปุ๊บอย่าปล่อยให้แห้งเองพี่ครับพี่ต้องเอาไดร์เป่าผมครับหรือพัดลมเนี่ยมาเป่าให้มันแห้งยากไหมคือพี่สระผมเสร็จแล้วนอนเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่รังแครมาเลยพี่พี่ต้องเป่าให้แห้งก่อนนอนเออพี่เชื่อไหมต้องลองนะต้องลองนะต้องลองดูนะว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมครับลองกันดีกว่านะครับว่าการเอาไดร์เป่าผมให้แห้งนะฮะก่อนเข้านอนเนี่ยช่วยลดรังแครได้จะจริงหรือว่าจะไม่จริงจะเวิร์กหรือว่าจะไม่เวิร์กครับคุณผู้ชมดูกันเลยคุณผู้ชมครับผมแล้วนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะใช้ทดลองในวันนี้นี่เองนะฮะเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยนะครับแชมพูครับคุณผู้ชมอย่างที่2นะครับผ้าขนหนูอย่างที่3นะครับนี่เลยไดร์เป่าคุณผู้ชมสุดท้ายนั่นก็คือพัดลมนั่นเองนี่นะฮะนี่แบบพกพาคุณผู้ชมใช้สะดวกมากครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ทดลองในวันนี้นั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงนะฮะจะเวิร์กหรือว่าจะไม่เวิร์กนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับแรกนะครับผมก็ต้องเป็นนี่ก่อนเลยนี่ชมพู่คุณผู้ชมครับและนี่นะฮะคือวิธีที่1ของเรานั่นเองก็คือการสระแล้วปล่อยให้แห้งเองตามแบบของพี่ดุ่มนะครับก็แชมพูนะครับสลมพี่ที่หัวนะครับและเลงขยี้เข้าไปขยี้เข้าไปนะครับแต่อย่าแรงมากนะครับจะเจ็บเอานะฮะเอาค่อยๆพอเพลินๆก็พอนะครับจะสระไป1น้ํา2น้ํา3น้ําตามด้วยครีมนวดจะทรีทเมนต์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมตามแต่สะดวกนะครับหลังจากนั้นที่นะครับผมพอสระเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไปล้างน้ำออกนะครับให้สะอาดนะครับให้แชมพูเนี่ยนะครับหมดหัวนะฮะหลังจากนั้นครับวิธีแรกของเราอย่างที่บอกไปแล้วปล่อยให้แห้งเองถูกไหมปกติเราก็จะแบบว่าไปนั่งดูทีวีหรือว่านอนหลับบ้างละนะครับปล่อยให้ผมเนี่ยมันแห้งไปคาหัวเองให้น้ำมันระเหยจนหมดหัวไปเองนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนี่เองก็โอเครอได้โอเคไปเลยรอได้รอได้เป็นไงแห้งไหมเห็นไหมน้องนิวโอ้โหพี่ไหนปล่อยแห้งเองผมว่าไม่น่าจะดีบ้างพี่ผมขอดูหน่อยนะเพียบเลยน้องรังแคเพียบเลยคุณผู้ชมครับบอกแล้วปล่อยแห้งเองไม่ดีรังแคมันไม่หายพี่ลองใหม่ลองใหม่ลองวิธีของผมนะเดี๋ยวลองเป่าให้แห้งเลยทีนี้รับรองหายจ้อยลองดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีที่2ผู้ชมครับสระผมเช่นเดียวกันนะครับลงแชมพูไปขยี้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 นะฮะให้เกิดฟองขึ้นมานะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ล้างออกให้สะอาดนะครับด้วยน้ำเปล่านั่นเองเนี่ยต่อมาเอาผ้าขนหนูนะครับที่แห้งนะฮะค่อยๆนวดค่อยๆเช็ดไปตามหนังศีรษะตามเส้นผมนะครับเพื่อดูดซับน้ำนะฮะที่อยู่บนผมของเราเนี่ยนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับก็เอาไดร์มาเป่าผมให้แห้งนะครับจะใช้ร่วมกันกับพัดลมก็ได้นะครับผมนี่เป่าไว้เรื่อยๆนี่นะครับเป่าไปเป่าไปแล้วเราจะมาดูกันครับว่าการเป่าผมให้แห้งหลังสระผมจะทำให้เราลดอาการมีรังแครได้จริงหรือไม่จริงเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กนั่นเองครับผมบอกแล้วเป่ามันต้องดีกว่าแน่นอนพี่อ่ะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันพี่เป็นไงบ้างครับน้องมิวมาผมขอดูก่อนนะนี่หายเลยหายเกลี้ยงพี่รังแครเนี่ยนะครับหายไปเลยคุณผู้ชมครับสรุปว่านะฮะการซับผมไม่แห้งนะครับและเป่าผมไม่แห้งนะครับหลังสระผมเนี่ยนะครับช่วยให้รังแครของคุณลดลงไปได้นี่เป็นไงล่ะเชื่อผมตอนแรกก็ดีแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปลองเองหรอกใช่ไหมฮะเพราะอะไรพี่หนุ่มรู้ไหมครับเพราะอะไรเพ
พราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับปล่อยให้ผมเราแห้งเองตามธรรมชาตินี่นะฮะหลังสระผมนี่นะครับมันจะทำให้น้ำมันบนหนังศีรษะของเราพี่มันโดนทำให้ระเหยออกไปด้วยทำให้หนังศีรษะเนี่ยมันเกิดการแห้งแล้วเกิดเป็นขุยขุยเกิดดังแคร์ขึ้นครับพี่เพราะงั้นเนี่ยนะครับต้องเป่าให้แห้งก่อนนะฮะไม่ใช่นั้นรังแคร์จะเกิดขึ้นรังแคร์เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะคันคันก็จะเกาก็จะเป็นแผลนะครับหัวก็จะเริ่มล้าลงล้าลงเรื่อยๆด้วย นะฮะบอกเสี่ยวผมเหอะพี่เรื่องของการกินมีผลเหมือนกันนะกินอาหารความเครียดการพักผ่อนอาหารอย่ากินรสจัดมากรสจัดมากจะเป็นรังแคผมจะร่วงด้วยนะครับแต่แล้วก็ตามพี่ดุมเพราะงั้นวันนี้เนี่ยรู้กันแล้วนะครับว่าการเป่าผมให้แห้งหลังสระผมทุกครั้งนี้นะครับช่วยลดรังแคได้จริงสรุปว่าเวิร์คคุณผู้ชมเวิร์คครับผมนะฮะแล้วใครก็ตามนะครับที่ปัญหาเรื่องรังแคมากมายอย่างพี่ดุมเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับกับวิธีการเป่าผมให้แห้งหลังการสระผมทุกครั้งครับผมและรับรองว่าจะหายแน่นอนครับผมเอาละฮะเวลาหมดลงอีกแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับรายการ Does It Really Work ได้ใหม่นะครับผมในคราวหน้าคราวนี้นะครับผมนิวและพี่ดุมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบอกแล้วว่าดีจริงๆ